สวัสดีตอนเช้าครับคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่สนามบินดอนเมืองนะครับวันนี้นะครับคุณพลกิเลนพยองจะเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียนะครับหนึ่งในสปอนเซอร์ที่สนับสนุนสโมสรกิเลนพยองของเรามาอย่างยาวนานนะครับเราจะเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลไทยลีกกับทีมสุโขทัย FC ในวันเสาร์ที่21กันยายนณสนามทุ่งทะเลหลวงสเตเดียมนะครับแต่ว่าการเดินทางของสายการบินแอร์เอเชียนะเราจะไปลงที่สนามบินพิษณุโลกนะครับแล้วก็รถบัสสโมสรจะมารอรับเพื่อเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยต่อก็สั้นๆครับไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็ถึงจังหวัดสุโขทัยนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณพลกิเลนพยองบินไฟเช้าสักนิดนึงนะครับแต่ว่าการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียก็จะย่นระยะทางการเดินทางให้เราคุณพลกิเลนพยองของเราไม่เหนื่อยล้าจากการเดินทางมากนักนั่นเองนะฮะก็ต้องขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียมากๆเลยนะครับที่ย่นระยะทางการเดินทางให้กับคุณพลกิเลนพยองสตาร์โค้ชแล้วก็ทีมงานเช่นเดียวกันนะครับแฟนคลับกิเลนพยองของเราจะเดินทางใกล้ๆหรือต่างประเทศนะฮะขอให้นึกถึงสายการบินแอร์เอเชียเป็นเจ้าแรกๆก็แล้วกันนะครับส่วนแฟนคลับกิเลนพยองของเราที่เป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็สามารถที่จะไปขอถ่ายรูปขอลายเซ็นเหล่าคุณพลกิเลนพยองของเราที่สนามบินแบบสั้นๆได้นะฮะถ้าเกิดใครอยู่ใกล้เคียงกับสนามบินที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณสัก9โมงกว่าๆนะครับแล้วก็เจอกันที่สนามบินพิษณุโลกนั่นเองนะครับ